ถานการณ์ในประเทศไทยเราตามไปต่อที่ฟิลิปปินส์นะคะหมุดนี้ไปดูกิจกรรมดีๆของน้องๆคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเซนต์ปอลมะนิลาค่ะพวกเขารวมกลุ่มกันแล้วก็ออกแบบสื่อดิจิทัลในการสื่อสารให้คนตระหนักรู้ถึงปัญหา HIV/AIDS นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์รวมไปถึงโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNAIDS ค่ะเขาประกาศตัวเลขออกมาว่าในรอบ6ปีที่ผ่านมานั้นมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเชื้อ HIV ในฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นนะคะติดตามเรื่องราวนี้กับอาจารย์อรดลแก้วประเสริฐรายงานจากกรุงมะนิลาค่ะข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์และโครงการเอสแห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS รายงานว่าประเทศฟิลิปปินส์มีอัตราการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIV/AIDS เติบโตรวดเร็วมากที่สุดในเอเชียแปซิฟิกในช่วง6ปีที่ผ่านมาโดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่1,098 คนต่อเดือนกลุ่มนักศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเซนต์ปอลมะนิลาจึงจัดงานรณรงค์เพื่อความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค HIV และ AIDS ผ่านสื่อดิจิทัลวันนี้เด็กๆจัดรายการวิทยุในประเด็น HIV/AIDS ณสถานีคาทอลิกวิริตัส846โดยออกอากาศทั้งแบบดั้งเดิมและทางออนไลน์มีทั้งเพลงพูดคุยและละครสั้นมาพูดคุยกับนักศึกษากลุ่มนี้กันค่ะ Going to be about the awareness in HIV and AIDS through enhance through the digital arts. Okay. And it's about enhancing the public levels. Okay. Of the awareness. Yes, because it is not enough to justto just say it or to just publicize it. We okay. need to use the social media as well because in our generation for today, we usually use social media. And so our professor, Dr. Brian Bantugan, thought of a project or a thesis study about the enhancing of public levels awareness in HIV/AIDS through digitized arts. It's our passion as a mass communication students.To do such thing as being a DJ, broadcasting, filming of videos, and it's like a great opportunity for us as a platform to present our talents and our performances live, wherein we can inspire other students or other young generation to do the same as well, because they say that make your passion your profession. That's great. Thank you very much. สำหรับประเทศไทยเองรายงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.รายงานว่า 70% ของการติดเชื้อ HIV เกิดขึ้นในคนอายุ15ถึง24ปีและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,000 คนต่อปีหากมีการพูดคุยเรื่องการป้องกันที่ถูกวิธีแบบเปิดเผยมากขึ้นอาจช่วยลดปัญหานี้ลงบ้างอรดลแก้วประเสริฐอเนนชากลิ่นเกษรนักข่าวพลเมืองรายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์